ปึ๊บเจ้าเออได้บอลลอยไปหนูใช้หัวได้เลยนะเนี่ยย่อไปหม่งได้เลยลุกเออมาอย่าหลับตาให้โดนนี่ให้โดนหน้าผากให้ได้เนี่ยหน้าผากตัวนี้ให้โดนให้ได้มองไว้เก่งไว้การแขนแล้วเนี่ยแดะไปมาเออถึงเอองี้คนซ้ายมาพุ่งเข้าไปเร็วๆปีไปเร็วๆเลยถึงเออเนี่ยดีมากเออเยี่ยมมาเอาใหม่เอาใหม่ตัดสินใจไม่ดีว่าจะใช้ส่วนไหนดีปึ๊บมงไหมมาเดี๋ยวจอดที่หนึ่งมงจะต้องให้โดนหน้าผากจอดที่บอลลอยเห็นไหมหนูตาจ้องไว้เนี่ยพยายามให้มันโดนตรงนี้ได้เนี่ยส่วนกลางของลูกโดนมุมที่มันจะเข้าประตูเนี่ยเนี้ยยิ้มเมื่อกี้สมุนงงบิดเนี่ยเนี่ยปึ๊บมันไปนี่ถูกป่ะเมื่อกี้เนี้ยเพราะนั้นหนูมงหนูไม่ใช้หน้าผากมงตึงเนี่ยบอลลอยเนี่ยใช้หน้าผากปึ๊บให้เข้าประตูให้โดนตรงนี้ให้ได้เอาใหม่ปึ้งเงี้ยเงี้ยว้ายเอาใหม่เอาใหม่ดิไม่กล้าน้องไม่กล้าใช้หัวมันเดี๋ยวให้โดนหน้าผากให้ได้ให้โดนหน้าผากให้ได้ถึงครับเออโอเคลูกกับพื้นใช้ได้เยี่ยมลูกนี้เป็นลูกที่โค้ดคล้ายๆลูกเตะมุมอ่ะจะออกไปจากมุมประตูหรือเกือบถึงมุมประตูลูกจะไปหากองหน้าและลักษณะที่มันพุ่งตรงมากขึ้นเพราะนั้นกองหน้าจะยิงมากจะยิงง่ายขึ้นนะดูให้ดีหนูใช้อะไรเนี้ยบอลลอยเนี่ยถ้าหัวแน่นอนหน้าผากถ้าบอลมันต่ำลงมาจะใช้อกใช้ท้องใช้หน้าขาแปรอะไรได้หมดหรือแม้กระทั่งจูก็เข้าได้ขอไม่ให้ใช้มืออย่างเดียวอ่ะจริงดิฮึบเออได้แต่เงี้ยหนูพุ่งมาเร็วย่อไปหัวได้เลยถ้าบอลลอยมาแต่เงี้ยถึงเออได้หัวเออใกล้เคียง1อย่างนั้นแหละให้โดนหน้าผากมาบึ้มเออสามเออสามเจ๊เข้าเยอะแล้วเข้าแล้วมาเอ๊ะโดนเออเดี๋ยวอีกลูกหนึ่งเห็นไหมไม่ต้องกลัวให้บอลโดนหน้าผากนี่สุดท้ายมาโอเคเอาแถมลูกหนึ่งมาเอ้ยไม่ใช่หัวแล้วหนูเคลื่อนเข้ามาหัวบ้องนี่ฮะเงี้ยพุ่งเข้ามาเลยเฮ้ยเอาใหม่เอาให้เข้าปึ๊บโอเคดีเมื่อดีว่าควรใช้อะไรเนี่ยจริงๆแล้วหลักการนะลูกหัวเข้าง่ายสุดเพราะมันอยู่กับตาเราเนี่ยเราเห็นมันจะไปทางไหนใช่ไหมเวลาบอลเท้าเนี่ยเราจะอาจจะมองลูกเพราะมันอยู่ห่างแต่ถ้าลูกหม่งบอลอยู่กับตาเราลงแต่แม่เห็นได้ครับแต่เดี๋ยวคุณเจอกันก็ต้องฝึกบ่อยๆให้มันโดนบ่อยๆเดี๋ยวมันชินมันมึนมันคิดไม่ออกก็โดนได้ไปแต่คือพรุ่งนี้เจอกัน